เอาละครับตอนนี้ลุงหงอกก็ถึงสนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับสายการบินที่จะเลือกต่อแถวนะครับคือแอร์เอเชียเอาไปลุมครับมาถึงก็รอสักครู่นะครับได้หมายเลข88ก็บรรยากาศทั่วไปนะครับสนามบินนะฮะบรรยากาศสนามบินก็คือสนามบินเราไปดูข้อกำหนดของสิ่งที่ห้ามนะฮะภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยซึ่งผมก็จำขึ้นใจอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือเรื่อง power bank นะครับคือหมายเลข B102ที่ท่านมีไม่ขีดนะดูรูปไม่ขีดแบตเตอรี่ถูกลูกกระสุนปืนเตาแก๊สไม่มีแค่เตาแก๊สเข้าไปด้วยครับน้องๆก็น้องๆและนักศึกษาคอยให้บริการนะครับเที่ยวบินที่เราจะไปเร็วสุดตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะครับตอนนี้7โมง39เราก็เลยรับคำแนะนำให้มาแอร์เอเชียนะครับใครๆก็บินได้ถือว่าเราจะเป็นเลขที่88ประดีพี่สมบัตินะครับจ้ะนี่โลโก้ก็อย่างนี้เลยครับมาถึงก็ต้องแอร์เอเชียเลยต้องวันหนึ่งวันข้างหน้าก็เป็นสปอนเซอร์การเดินทางของเราแน่นอนนะฮะไม่สายใดก็สายหนึ่งนะครับคือหมายเลข A84ที่ทำบริการ1 88นะครับ100 84 4Q นะครับผมก็พูดไม่เก่งนะฮะแต่ก็อยากจะถ่ายทอดบรรยากาศตลอดเกือบจะ24ชั่วโมงได้เนี่ยผมก็จะทำนะครับซึ่งเดี๋ยวฝีฝรั่งเข้ามาบ้านเราก็ใส่งอบคงจะสบายหัวเขานะครับคือหมายเลข85ที่ท่องบริการ3ค่ะห้อง3 85รอมายืนทำอะไรทางนี้นะฮะมายืนดูเชิงมีให้ตรวจด้วยว่ากี่โลเดี๋ยวไปดูว่ากี่โลดูซิว่ากี่โลนะครับซึ่งผมเชื่อว่ากระเป๋าผมเบาๆของลุงหมอกแน่นอนนะฮะของผม4โลลุงเนี่ยลุงพก
เอกสารอะไรมากมายก็จะหนักมาก86นะครับแค่คิวเดียวนะครับก็จะถึงคิวเราโอ้เบาครับโอ้โหนี่ก็เริ่มเถื่อนหนักหนักเก็บดีกว่าหาไปดูจากที่ใส่โอ้มันสามารถใช่อย่างนั้นได้เลยอ่ะใช่อ่ะไซส์นะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไซส์88ช่อง6ครับก็ดีเลยครับมีของกินให้ด้วยนะครับเมนูซานเฟสกะเพราหนึ่งร้อยบาทไม่มีค่ะมีแต่ถือขึ้นเครื่องค่ะได้ค่ะช่างเรียบร้อยจ้าแล้วที่นั่งได้ไหมคะตรงกลางดีถูกต้องกว้างกว่าปกติแจ๋วครับครับผมริมหน้าต่างครับติ๊กเก็ตอิสล็อกอือฮึกระเป๋าไม่หลดไม่ค่ะอันนี้ก็ที่นั่งแล้วทั้งหมดจะอยู่8,935ยินดีครับถามว่าทำไมต้องนั่งที่กว้างเป็นพิเศษเพราะว่าผมตัวใหญ่นะครับแล้วก็ที่นั่งที่นี่เลือกติดหน้าต่างก็จะได้ดูสภาพเมฆสภาพบรรยากาศสมุทรเมฆไปด้วยนะครับ
ครับผมโอเคเช็คอินให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับไปที่เกียร์75คอนเฟิร์มครับก๊อปปี้ครับผมขึ้นเราเริ่มมีเครื่องอ๋อครับผมครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับไปครับออกครับไปครับเช็คอินเรียบร้อยด้วยขอพูดดูบัตรอนุญาตก็ดีนะฮะไม่ต้องเช็คอินนะครับมีคนเช็คอินให้เราเรียบร้อยแล้วครับเดินตรงไปครับผมสมัยแรกๆตอนผมเห็นสนามบินผมก็อยากขึ้นอยากขึ้นเครื่องบินนะฮะหลังๆมานี่เฉยๆแล้วนะครับก็ยังรู้สึกดีอยู่ที่ได้เดินทางไปที่นู่นที่นี่นะครับไปสนามบินแต่ละที่ก็แต่ละประเทศก็หลายตานะครับที่เรากำลังจะเดินทางอยู่ตอนนี้เราก็จะไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับโลเคชั่นแรกเราก็จะไปดูพื้นที่อีกทีนะครับว่าเราจะไปพิกัดใดนะครับเอ็กซเรย์ก็จะเป็นจุดตรวจสัมภาระนะครับไปเรื่อยๆใครไม่เคยขึ้นก็ดูไว้นะครับใครเคยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมถอดก็คือเข็มขัดนะฮะสมัยก่อนนี่ถึงลงถ้าไปต่างประเทศนี่รองเท้าด้วยอ่ะแล้วก็เปิดแบะกระเป๋าออกนะฮะทั้งสองข้างด้านในเลยไปห้ามถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะหยุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับห้ามถ่ายรูปเห็นไหมครับ